สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ วันนี้เรามารีวิวนะฮะบะหมี่ไทยที่กำลังได้รับความนิยมมากนะฮะตอนนี้หลายๆเซเว่นก็ขายดีมากจนแบบว่าขาดตลาดนะครับอันนี้คือบะหมี่จากยี่ห้อนิชชินนะฮะเป็นบะหมี่รสไก่เผ็ดเกาหลีนะฮะได้ข่าวว่ามันใกล้เคียงกับบะหมี่เผ็ดเกาหลียี่ห้อซัมยังนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสนะฮะเนื่องจากซองมันเล็กนะฮะวันนี้ผมขอกิน3ซองเลยแล้วกันนะครับอันนี้ซองละ10 บาทนะฮะก็ราคาสบายกระเป๋ามากฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเยี่ยมเอาละฮะแกะซองออกมานะฮะโอ้โหซองมันจะเส้นมันจะเล็กๆหน่อยนะฮะจะกินอิ่มไหมครับเนี่ยโอ้โห เอาละครับตอนนี้ต้มเส้นแล้วนะครับก็ไอ้นิชชินอันนี้นะครับเส้นค่อนข้างเป็นกลมๆเล็กๆนะฮะผมว่าถ้าใครเคยกินบะหมี่เกาหลีมาแล้วมาเจออันนี้นะฮะก็จะเห็นว่าปริมาณมันน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะฉะนั้นคลิปนี้ผมเลยใช้กิน3ซองนะฮะจากปกติกินมาม่าเกาหลี2ซองนะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าอ่ะเส้นน่าจะได้แล้วโอเคเดี๋ยวทำการน้ำออกกันเลยนะฮะโอเคครับอันนี้เอาน้ำออกนะฮะต่อไปใส่เครื่องปรุงนะฮะเครื่องปรุงก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะมีซองสีดำกับไอซองสีขาวนะฮะก็เดี๋ยวใส่ไปหมดเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองดูกันโอเคครับใส่ผงมาเรียบร้อยแล้ว3ซองฮะแนะนำอย่างหนึ่งนะฮะซองสีขาวนะฮะต้องใช้ความตั้งใจในการแกะนิดนึงเพราะว่าแกะปิดเดียวนะน้ำแม่งพุ่งกระเด็นกระจุยกระจายหมดเลยฮะนี่นะฮะนี่คือเส้น3ซองนะฮะโอ้โหปริมาณนี้ยังไม่เท่ากับของมาม่าเกาหลี2ซองเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวคลุกเคล้านะฮะโอเคคลุกเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อมาคือกินได้เลยเอาละฮะก็ถึงขั้นตอนของการกินนะฮะอันนี้เป็นมาม่านิชชินนะฮะรสไก่เผ็ดเกาหลีนะฮะที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะฮะซองละ10 บาทนะฮะอันนี้3ซองนะฮะเดี๋ยวลองกินกันนะฮะจับเวลาเหมือนเดิมฮะคลิปนี้ไม่กินน้ำเหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านมานะฮะโอเคเริ่มจับเวลานะฮะเราจะลองกินกันนะฮะอันนี้มาม่าไทยนะฮะแต่หน้าตาคล้ายซัมยังเกาหลีมากเลยนะฮะเดี๋ยวลองกินกันผมว่ากินถ้ากินแบบว่าเอาแบบอิ่มนะ2ซองนี่ไม่น่าอิ่มเพราะว่าไอตัวก้อนเส้นมันค่อนข้างจะเล็กมากเลยนะฮะผมว่ากิน 2-3 คำน่าจะหมดแล้วโอ้โหแม่งเผ็ดว่ะโอ้โอ้ยเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดแต่คำแรกเลยอ่ะเฮ้ยอารมณ์มันได้นะอารมณ์มันได้อ่ะอารมณ์มันคล้ายๆบะหมี่เกาหลีเลยอ่ะมีความใกล้เคียงกันฮะเฮ้ยอร่อยนะอร่อยอ่ะจัดว่าเด็ดสำคัญคือราคาค่อนข้างสบายกระเป๋านะฮะแต่ไอ้บะหมี่เผ็ดพวกนี้เนี่ย ถ้าเรากินโดยที่เราไม่กินน้ำเลยอ่ะมันจะเผ็ดแค่แป๊บเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเรากินน้ำไปเนี่ยมันจะความเผ็ดมันจะแบบเหมือนทวีคูณเข้าไปนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเหงื่อแตกฮะเหงื่อแตกแล้วครับผมอร่อยจุงแนะนำฮะ ผ่านถือว่าผ่านเลยมันค่อนข้างกินง่ายกว่าซัมยังนะเพราะว่า เส้นมันจะเล็กกว่าแล้วก็เส้นมันจะลื่นกว่าถ้าซัมยังเนี่ยเวลากินแล้วมันจะแบบมีความแบบฟืดแบบแฉะเหนียวมาอยู่อะแต่อันนี้มันแบบมันจะลื่นปื้ดเลยปกติซัมยังมันจะมีเสียงแบบมันเสียงแฉะนี่มันไม่มีความแฉะเลยโอ้กินลื่นมากฮะ เริ่มหิวน้ำนะฮะ หมดฮะ โอเคหยุดเวลาโอ้คลิปนี้กินเร็วมากฮะ5 นาที 29 วิฮะเร็วกว่าบะหมี่เกาหลีอยากเห็นได้ชัดถ้าบะหมี่เกาหลีที่ผมกินจะประมาณ8 นาที 9 นาทีนะฮะก็สรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับนิชชินรสไก่เผ็ดเกาหลีนะฮะฟิลค่อนข้างใกล้เคียงใช้คำว่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับซัมยังไอรสบะหมี่เผ็ดนะครับแต่ว่าถ้าเอาพูดตรงๆเลยความอร่อยเนี่ยบะหมี่เกาหลีอร่อยกว่านะฮะด้วยความหนานุ่มของเส้นแล้วก็มวลของไอเครื่องปรุงที่อยู่ในซองนะครับเผ็ดกว่าด้วยบะหมี่เกาหลีซัมยังเผ็ดกว่านิชชินนะฮะอันนี้เพราะว่าผมกินอันเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบเผ็ดจะต้องแบบอยากกินน้ำขนาดนั้นนะครับแต่ก็ มีความรู้สึกแบบอยากกินอยู่เหมือนกันแต่บะหมี่เกาหลีจะอยากกินน้ำมากกว่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับอันนี้ผ่านฮะก็2 ละ 10 บาทเองหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปตอนนี้นะฮะก็แนะนำลองกินดูครับสำหรับคนที่งบไม่เยอะนะฮะอะไรต้องการอะไรที่มันเผ็ดสะใจนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้